พาไปเปิดอาชีพพารวยที่จังหวัดนราธิวาสกันดีกว่านะคะไปดูกันนะคะว่าเขาขายขนมไดฟูกุญี่ปุ่นอย่างไรนะวันเดียวเนี่ยทำยอดขายหลักหมื่นเดือนเดียวหลักแสนไปดูกันเลยค่ะนี่แหละค่ะสดสดใหม่สดสดใหม่ๆขนมไดฟูกุญี่ปุ่นปั้นสดสดกันแบบนี้ที่ตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากๆทั้งเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นผู้ใหญ่คนในจังหวัดนราธิวาสต่างเทใจให้ความอร่อยนะคะขนมไดฟูกุเนี่ยเป็นขนมสัญชาติญี่ปุ่นนะคะทำมาจากหลักๆ ก็คือมีสตรอเบอรี่สดหัวแดงกวนนั่นเองค่ะแป้งไดฟูกุสำหรับห่อแป้งนวล นะคะก็คือแป้งมันคั่วสุกเนี่ยไว้ทาหรือว่าคลุกให้ไดฟูกุหอมหวานเวลาเข้าปากแตะถูกลิ้นมันจะละลายในปากด้วยนะคะก่อนที่ฟันจะกระทบถูกไส้ถั่วแดงที่หวานแล้วก็สตรอเบอรี่สดกรอบที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวกำลังดีค่ะลงตัวจริงๆเรามาดูวิธีการปั้นกันสักหน่อยนะคะนำไส้ที่เราต้องการกินนะคะเช่นถั่วแดงเนี่ยมาปั้นให้เป็นกลมๆแล้วก็แผ่แบนๆนะแล้วก็ห่อด้วยสตรอเบอรี่เลยค่ะปั้นไปให้ได้เป็นลูกกลมๆจากนั้นก็เอาแป้งไดฟูกุที่เตรียมไว้เนี่ยมาห่อทับไส้ถั่วแดงที่มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างในอีกทีเสร็จแล้วนะคะก็ทาด้วยแป้งนวลค่ะหรือว่าแป้งมันคั่วเพื่อเพิ่มความหอมหวานของขนมไดฟูกุให้อร่อยยิ่งขึ้นเพียงเท่านี้สามารถรับประทานได้แล้วแหละค่ะร้านไดฟูกุปั้นสดสตรอเบอรี่ขายตามขนาดนะคะที่นี่นะคะมีสตรอเบอรี่ทั้งไซส์ S เล็กสุด2ลูกขายอยู่ที่50บาทค่ะก็ตกลูกละ25บาทเท่านั้นถ้าเป็นไซส์ M นะคะขนาดกลาง1ลูกราคา39บาท3ลูก100บาทนั่นเองแล้วก็มีไซส์จัมโบ L ด้วยนะคะ1ลูกเนี่ยราคา49บาทล่าสุดนะคะทำยอดขายทั้งทางออนไลน์แล้วขายหน้าร้านได้วันละ 10,000 ถึง 12,000 บาทเลยทีเดียวมี3ไส้ให้เลือกนะคะมีทั้งไส้ถั่วแดงชาเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตด้วยส่วนสตรอเบอรี่สดเนี่ยทางร้านจะสั่งนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจแจกพิกัดกันหน่อยนะร้านเนี่ยอยู่หน้าตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสอยู่ตรงข้ามเลยเปิด 10:00 นถึง 20:00 นค่ะถ้าใครอยากสั่งนะคะแนะนำช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนะคะ Facebook สะกดตามนี้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ